ารถที่จะลงไปได้แค่ไหนก็ได้แต่หมายความว่าสามารถใช้น้ำหนักได้มากในกรณีของคนที่แต่ว่าจริงๆนะเขาไม่ได้ให้นวดรุนแรงครับต้องนวดจากเบาไปหาหนักเพราะว่าทีแรกเลยอ่ะโดยสภาพกล้ามเนื้อมันทำไมครับมันยังตึงอยู่มากแต่ผลนวดซ้ำแล้วก็จะเริ่มที่จะนวดให้แรงขึ้นวิธีการนวดคือนวดขึ้นสามารถนวดลงได้แต่ต้องจบลงในท่าอะไรครับขึ้นนะครับเพื่อส่งน้ำเลี้ยงขึ้นไปเลี้ยงสมองครับทีนี้พอนวดบ่าข้างซ้ายก็มานวด